เหลือแต่จานพี่น้องจ๋าเหลือแต่จานแซ่บหลายค่ะพี่น้องจ๋าแซ่บหลายเหลือแต่จานค่ะแซ่บอีหลีเด้อค่ะพี่น้องแซ่บคักแน่นะคะเหลือแต่จานนะคะเก็บจานไว้จะใส่เสื้อหนานะคะพี่น้องจ๋าแถมแซ่บๆๆค่ะพี่น้องผัดกะเพราปลากระป๋องแซ่บหลายเหลือแต่จานพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้รสสิพาพี่น้องมาผัดกะเพราปลากระป๋องนะคะพี่น้องรสชาติเมนูง่ายๆนะคะหาง่ายๆจัดง่ายๆเลยนะคะนี่ลูกบ่ได้ใส่น้ํามันแต่ใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็กระเทียมพริกลงไปนะคะพริกก็มีพริกเขียวพริกแดงแล้วก็พริกแห้งนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็กระเทียมนะคะลูกต้องการอยากให้มันเผ็ดแบบจี๊ดจ๊าดนะคะก็เลยใส่พริก3สีนะคะพี่น้องจ๋าว่าที่นี่พอพริกกับกระเทียมสุกได้ทีเหลืองแล้วนะคะก็เอาเฮ็ดลงไปค่ะพี่น้องจ๋าเห็นนี่ลุดลวกมาแล้วเด้อจ้าพี่น้องคะแต่ก็ลูกก็มาผัดเพื่อได้ความหอมของเนื้ออีกนะคะพี่น้องจ๋าเฮ็ดกะสิหอมยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะพี่น้องกะสิได้รสชาติมากขึ้นนะคะผัดจนกลัวว่าเนื้อสิซึมเข้าไปในเฮ็ดเบิดนะคะพี่น้องบ้านนี่ก็เอาปลากระป๋องลงค่ะพี่น้องจ๋าผัดปลากระป๋องต่อนะคะพี่น้องให้ปลากระป๋องนั้นได้ซึมเข้ากันกับเห็ดนะคะรสชาติของปลากระป๋องนะคะน้ำสดของปลากระป๋องก็สิซึมเข้าไปในเห็ดอีกเทื่อนึงแล้วค่ะพี่น้องคะก็สิได้รสชาติของความหอมของเนยนะคะพี่น้องแล้วก็ความหอมของกระเทียมนะคะเข้าไปในเห็ดแล้วก็น้ำสดของปลากระป๋องนั้นสิซึมเข้าไปในเห็ดก็สิได้เพิ่มรสชาติมากขึ้นนั่นเองนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็พัดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ๋าพัดจนกลัวว่าสีได้สีที่กลมกลืนกันแล้วเรียบร้อยนะคะพัดไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องประมาณจักพักนึงนะคะ 3-5 นาทีนะคะพอได้ที่แล้วลูกก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะพี่น้องเพราะว่าลูกต้องการให้มีน้ำนิดนึงนะคะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะให้คลุกคลิกพอดีนะคะแล้วก็ตั้งไว้แป๊บนึงนะคะพี่น้องหลังจากนั้นก็ใส่กะเพราลงไปค่ะพี่น้องจ๋าใส่กะเพราลงไปแล้วเรียบร้อยปิดแก๊สเลยค่ะพี่น้องคะปิดเตาโดยทันทีนะคะเพราะว่ากะเพรานั้นแป๊บเดียวก็สรุปแล้วนะคะเพราะว่าผัดกะเพรามันหอนอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะน้ำซอสยังหอนอยู่นะคะเดี๋ยวใบกะเพราก็สิสรุปลงนะคะความหอมของใบกะเพรานะคะถ้าใบโดนนะคะเพื่อนกะสีกินสีบ่แห้งนะคะพี่น้องจ๋ากินกะสีหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้นะคะแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะคะหน้าตากะสีออกมาประมาณนี้นะคะพี่น้องจ๋าตอนนี้ปิดเตาแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ๋ากะสีมีความหอมในเตานิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าผัดกะเพราปลากระป๋องนะคะง่ายๆจ้ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นจังใดคะหน้าตาผัดกะเพรานะคะออกมาแล้วหน้าตาเป็นตะเสียบเปิ้นล่ะพี่น้องคะนะคะหน้าตานี่เลือกกินนะคะพี่น้องคะสีสันจัดจ้านนะคะถ้าใส่พริก3สีคือโลดบอกนะคะสีสวยนะคะออกมานะคะถ้าใส่พริกแบบพริกแห้งน้ำพริกสดน้ำนะคะเราปนกันนะคะพี่น้องเวลาผัดออกมารสชาติสิจี๊ดจ๊าดนะคะพี่น้องจ๋าลองเบิ่งเด้อค่ะผู้ใดมีเวลาก็ลองผัดเบิ่งนะคะผัดกะเพราปลากระพงนะคะใส่เห็ดแชมปิญองนะคะพี่น้องจ๋านี่คือเห็ดแชมปิญองนะคะเมนูง่ายๆนะพี่น้องจ๋าเมนูง่ายๆหากินง่ายๆจ้ะลดใส่น้ำร้ายในจักน้อยนึงนะคะสีแห้งเลยกับบ่แห้งนะคะให้มีน้ำในนิดนึงนะคะเพราะว่าลดตรงกันก็ใส่คุกกับเขาในนิดหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าแปลว่ามันก็สิได้อรรถรสในการกินผัดกะเพราอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าถ้าผัดกะเพราอย่างอื่นรสสิบ่ใส่น้ำร้ายนะคะแต่ว่าผัดกะเพราปลากระป๋องรสอย่างไห้มันมีน้ำคลุกคลิกนิดนึงนะคะพี่น้องจ๋าก็สิได้ออกมาแบบนี้นะคะพี่น้องคะหน้าตาน่ากินบ่คะมื้อนี้ลูกกินกับข้าวสวยนะคะจานเบ้อเร่อเลยนะคะพี่น้องจ๋าข้าวสวยหุงมาใหม่ๆนะคะพี่น้องคะจานบักเอบเลยค่ะพี่น้องจ้านะคะโอ้ยโอ้ยท้องห้องแล้วพี่น้องท้องห้องแล้วนะคะพี่น้องหิวแล้วยังคะถ้าหิวก็มากินน้ำกันนะคะมาจ้ามาจวดจ้วดมาพบมาพอกันครับรถอีกแล้วจ้ามื้อนี้รถสิพาจ้วดผัดปลากระป๋องนะคะผัดกะเพราปลากระป๋องค่ะพี่น้องแต่ว่ารถใส่เห็ดลงไปนำนะคะเห็ดแชมปิญองนะคะพี่น้องคะเนาะหน้าตาเป็นยังไงคะหน้าตาดีบ่พี่น้องคะ
จานใหญ่ไงนะคะจานใหญ่มากจานใหญ่มากแซ่บนะคะพี่น้องผัดกะเพราปลากระป๋องมาชิมเบิ่งว่ารสชาติสิเป็นจังได๋นะหน้าตาดีแล้วนะคะผัดกะเพราของรถนั้นสิเป็นรสชาติดีๆนําบ่นะคะมาลองกันนะคะได้ข้าวสวยนะคะเพราะว่าผัดกะเพรานี่ต้องกินกับข้าวสวยนะคะพี่น้องยังกินข้าวแล้วบ่เนาะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมในด้วยจากเขามาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้รวมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้รวมด้วยนะคะมามาป่ะพี่น้องเอ้ยเลิศเติดๆนะคะผัดกะเพรานะคะพี่น้องแล้วมีกะเพราอยู่ในสวนนะคะก็ไปเล่มผัดกะเพรามาใส่นะคะแซ่บพี่น้องรสจัดจัดจัดแซ่บเบอร์บ้างนะจ๊ะผัดกะเพราปลากระป๋องปลากระป๋องจริงปลากระป๋องรอบนี้ที่เราซื้อมาดีๆนะคะพี่น้องมันเจอแต่ตัวใหญ่ๆนะคะใส่ใหญ่มาเถอะแซ่บค่ะเป็นอาหารจะเฮ็ดง่ายๆได้จับน้องง่ายแห้งค่ะมันผัดกะเพราปลากระป๋องเนี่ยก็แซ่บๆนะคะพอเต็มมีเครื่องครบนะคะพี่น้องแซ่บค่ะพักเบรกแม่จับไปรับฝรั่งหน่อยมากแล้วก็มาเฮ็ดกับเขาให้เพื่อนนะจ๊ะแล้วก็เฮ็ดกับเขาตัวเองกินแล้วก็สิเล็กกลับไปเฮ็ดงานต่อค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้อยู่บ้านด้วยสิบอกว่าอากาศครึ้มนะคะมีฝนตกน้ำนะคะอัปเดตบรรยากาศนะคะพี่น้องได้ยังกินข้าวแล้วบ่คะมาเด้อถ้าบ่ทันใดก็มาได้จ้ะโอ้ยแซ่บๆพี่น้องจ้าผัดกะเพราปลากระป๋องนะคะใส่เฮ็ดแชมปิงยองนะคะพี่น้องนี่เขาสิเอิ้นว่าเฮ็ดแชมปิงยองนะคะบ่ได้เอาปลาเนาะค่ะพี่น้องจ้าซื้อเอาอยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแซ่บจ้ะเป็นเมนูง่ายๆเนาะรสชาติก็ดีนํานะคะป๊าพี่น้องเผ็ดสะใจนะคะมันเผ็ดทั้งบักพริกนะคะเพราะว่ารสใส่ทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดแล้วก็พริกกระโดดพร้อมค่ะพริกสดกับทั้งเขียวทั้งแดงเลยค่ะพี่น้องปนกันจิตจัดดีขนาดค่ะผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราแซ่บด้วยพี่น้องแซ่บหลายนะคะมาเดี๋ยวคุณยายไปท่านอยู่กินข้าวพี่น้องคิดถึงรถบ่เนาะจ้านะคะรถบ่มียั้งเด้อค่ะพี่น้องจ้าแต่ละคลิปของรถก็สบายๆนะคะง่ายๆนะคะสไตล์บานๆนะคะแต่รถมาอยากแซ่บประสบการณ์ประจำวันของรถให้พี่น้องเบิ่งซื่อๆนะคะเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้รถน้ำในเด้อจากน้องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเนาะรถสแตนมีแห่งเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องเบิ่งนะคะแซ่บหลายค่ะพี่น้องต้องเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องจ้าปลาพริกโดดพี่น้องเจอพริกโดดเข้าไปนะพริกโดดแซ่บจ้ะมันคือแซ่บนะคะเฮ็ดงานมาเมื่อยๆพี่น้องเอ้ยกินกับข้าวแนวนี้รสสักมีแห้งมีแห้งนะจ๊ะเราเฮ็ดงานมาเมื่อยๆเรากินอาหารฝรั่งโอ้บ่มีแห้งนะคะมันก็อยู่ท้องพี่น้องเอากินแบบนี้แล้วอยู่ท้องดีๆค่ะคือป๊อปอายเจอพักคมแหละจ้ะเป็นจังสรรเลย
ว่าไปนะแซ่บๆมื้อนี้เราบ่ได้ใส่น้ำมันเลยจ้ะเราใส่เป็นเนยแทนนะคะมันจะมีความหอมของเนยนะคะพี่น้องจ้ะนิดหนึ่งนะคะใส่พ่อให้หอมสวยๆนะครับน้องเพราะว่าปลากระป๋องกระซุกมาแล้วนะคะเม็ดลูกอลวกมาแล้วแต่แค่เอามาปรุงใส่กันซื่อๆนะคะแต่เลยบ่ต้องใส่น้ำมันหลายนะคะพี่น้องแซ่บครับพี่น้องคะเผ็ดครับพี่น้องคะคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำนี้ซะก่อนเลยจ้ะพี่น้องมาพบมาหอกกันกับตรวจได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะรู้สึกว่าอยากกินต่อตัวก็สิอีกโดนนะคะเดี๋ยวคลิปมันสีเหี่ยวเกินไปนะคะพี่น้องจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องค่ะอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขุนเด้อจ้านะคะคิดฮอดสุขุสุขุนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย เหลือแต่จานพี่น้องจ้าเหลือแต่จานแซ่บหลายค่ะพี่น้องจ้าแซ่บหลายเหลือแต่จานค่ะแซ่บอีหลีด้วยค่ะพี่น้องแซ่บคักแน่นะคะเหลือแต่จานนะคะเก็บจานไว้จะใส่เสื้อหนานะคะพี่น้องจ้าแถม